ก็เขาให้เวลาแค่แป๊บเดียวขอโทษด้วยแล้วกันแต่ว่าวันนี้เราจะไปอยู่กันให้เต็มที่แล้วกันเพราะว่าช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นวันนี้เราก็มาใช้เวลาแบบเต็มที่กันดีกว่าเป็นไงกันบ้างครับโอเคไหมมีอาร์แอนด์ไลน์เร็วนี้ครับผมครับก็ตามครับผมก็เร็วๆนี้นะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมในซีรีส์นะครับจะตายแล้วอะไรนะสอบผมจะบ้าเหรอสอบก็โอเคนะจริงๆแล้วเทอมนี้มันจบไปแล้วเพราะว่ามันเหลือแค่วิชาหลักแค่2วิชาที่ต้องสอบแล้วก็ไปหูเจเน็ตวิชาหนึ่งซึ่งก็เจเน็ตก็ไม่ไหวเธอมีใช้ชิปพิเศษด้วยการเลือกเจนเอ็ดของวิศวะซึ่งพอมันเป็นความรู้ก็เลยไม่ต้องอ่านง่ายอยู่จบอยู่แล้วเออรูดแล้วที่เขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอเออแล้วแสดงเยอะไปแล้วมีติดจากทุกคนนะไม่อยู่กับพวกเพื่อนเยอะไปไงเริ่มติดนิสัยแต่ละคนมาแล้วรีวิวใครนะรีวิวเจมินาเหรอโอ้มันเป็นรีวิวไงดีมันเป็นคนที่มันเป็นคนตลกอะ มันเป็นคนที่แบบมันจะชอบหักมุมอะเหมือนกับว่าถ้าใครคิดว่ามันจะทำอะไรอย่างหนึ่งมันจะทำอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นถ้ามันกำลังมาแบบหล่อๆแล้วเนี่ยมันก็จะหักไปตลกหรือว่าถ้าเหมือนใน MV มันอะ MV มันมาแบบซึ้งๆแล้วแบบฟีลกู๊ดแล้วมันก็จะหักไปอีกทางนึงมันจะเป็นคนแบบชอบหักเขาเรียกว่าอะไรหักมุมช็อตฟิลก็ได้ช็อตฟิลก็ได้แต่ว่ามันจะมีความแบบมันจะฉลาดนะมันรู้ว่าใครคิดอะไรอยู่แต่ด้วยความที่มันรู้ว่าคิดอะไรไปทำเพื่อนที่ดีเล่นกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีสองโหมดนะคือหนึ่งคือไม่สงบไปเลยก็คือแบบมันนอนทางสงบไปเลยก็คือแล้วอีกไม่ก็อีกโหมดก็คือดีไปเลยก็คือจะวิ่งทั่วบ้านวิ่งรอบบ้านหรือก็หน้าแบบจะมากัดจะอนุนี่นั่นซึ่งก็งงเหมือนกันโยมันเหมือนกันก็คือไม่ได้ตะปบแบบไม่ชอบด้วยนะตะปบแบบอยากเล่นด้วยเพราะตะปบเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่ในปากข้าวของเล่นอยู่เอามาให้เล่นแต่ตะปบหน้าผมนะเออเหมือนแบบอยากให้เล่นด้วยแต่ว่าไม่รู้จะขอดีๆไม่เป็นก็เลยแบบเล่นกับกูหน่อยเล่นกับกูหน่อยเป็นฟิวนั้นใช่แต่น้องน่ารักได้ลองใช้กันแดดยังยังอ๋อเพิ่งซื้อโอเคก็ใช้แล้วเป็นไงก็เอามาเล่าให้กันฟังหน่อยได้นะคลิปออกไปทำไมแค่นี้ก็พอแล้วหรอเราโฟนร้องอะพอปะขอบคุณครับผมเป็นมั่วๆเนี่ยแหละครับอะไรนะดึกอยู่ไม่เช้าอยู่นอนเช้าอยู่เฮ้ยแต่สนุกก็จริงว่ามาหาครั้งแรกเลยเหรอเป็นไงผิดหวังไหมอยากโอเคไหมฉันไม่ทำอะไรผิดใช่ไหมฉันขอโทษนะถ้าฉันทำอะไรผิด
เนี่ยพอไม่ได้เจอคนบ่อยๆพอไม่ได้พูดคุยกับคนบ่อยๆมันจะพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมวันนี้พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องหรอรู้จริงอ๋อผมถูกเสมอใช่ไหมใช่เก่งมากเก่งมากไม่เป็นไรไม่ต้องบอกก็ได้ผมรู้ตัวว่าวันนี้พูดไม่รู้เรื่องฮะเอ้ารู้เรื่องถูกเสมอนี่นะคิดเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงสงสารคนข้างหน้าทำไมอ่ะคนข้างหน้าทำไมเอาจะตายแล้วเหรอทำไมอ่ะใกล้เกินอ่ะใกล้เกินไม่เป็นไรถ้าลงไปเดี๋ยวชุบให้ชุบขึ้นมาให้แล้วข้างหลังเป็นไงข้างหลังเป็นไงไม่เห็นเลยฝ่ายก็ไม่เรียกข้างหลังสวัสดีครับขอบคุณมินี่ขอบคุณมากนะครับผมเนี่ยหลังๆก็เป็นอะไรไม่รู้ถ้ามีใครพูดภาษาอะไรมาจะไม่สดอย่างนั้นจะตอบเป็นภาษาไทยแล้วไม่แบบไม่ได้แบบตั้งใจที่จะไม่ตอบเป็นภาษาเขาด้วยนะคือแค่ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดคือเขาฟังเขารู้เรื่องนะฟังภาษาเขารู้เรื่องนะแต่ไม่ยอมตอบกลับเป็นภาษาเขาเออก็คนเราคนไทยอ่ะมันภาษาไทยมันแข็งกันเนาะอะไรนะไม่รู้ละไปเรื่อยตอนนี้ไปเรื่อยละเร่งถ่ายซีรีส์ให้เสร็จเนี่ยแหละจะได้ไปนะเดี๋ยวถ้านับเป็นจำนวนคิวเหลือประมาณซีรีส์เรื่องหนึ่งไม่เป็นไรนะก็รอได้รอได้ใช่ไหมไอ้ไทยเท่าไหร่อ่านกันไปเรื่องก่อนแล้วกันถ้าซีรีส์เนี่ยก็เหลือประมาณซีรีส์อีกเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะคือช่วงต้นน่ะมันถ่ายเสร็จหมดแล้วหมายความว่าแบบถ่ายเสร็จ EP 7 EP 8เสร็จหมดแล้วก็จะมีบางฉากที่ต้องถ่ายใหม่เนี่ยแหละก็มันจะนานเพราะว่ามันเป็นฉากรวมซึ่งความหายนะของฉากรวมเรื่องนี้ก็คือ11คน2กล้องดังนั้นก็ถ่ายกัน1ซีนก็ถ่ายกันให้ตายกันไปข้างนึงสิครับไม่เป็นไรได้แล้วขอคิดเรื่องนี้ก่อนพี่ขอคิดเรื่องนี้ก่อนแป๊บนึงก็นั่นแหละก็รอกันนิดนึงนะครับผมก็จะอะไรนะก็เดี๋ยวไปต่างจังหวัดใหม่อีกรอบนึงหลายจังหวัดอยู่ได้ไหมมีทะเลมั้ยมีดีไหมล่ะมีสิถ้าเธอไปเที่ยวทะเลมีทะเลมีทะเลมีอีกหลายสถานที่ที่ต้องไปเก็บกันนะครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามด้วยถ้าคิดถึงหน้า10คนที่เหลือก็เหนื่อยแล้วแต่ละคนแล้วเราล่ะตัวท็อปจริงๆอะไรนะขอบคุณมากครับผมน่าจะเหนื่อยอยู่ใครดื้อสุดในกองคะใครดื้อสุดในกองเหรอโหไม่หนูเป็นเด็กดีไม่มีความเชื่อใจกันเลยเหรอจริงเหรอคิดว่าผมเนี่ยนะจะดื้อกว่าจะดื้อกว่าวินนี่เนี่ยนะจะดื้อกว่าปอนเนี่ยนะว่าผมเนี่ยนะจะดื้อแบบม้าปาหุ่นเนี่ยนะใช่เราใช่เหรอโหแล้วแต่เดี๋ยวรอให้มันมีสักแบบถ้ามันมีอีเวนต์รวมสัก11คนนะหรือมีอะไรนะรอดูได้เลยความวุ่นวายสุดๆชัวร์คอนเสิร์ตแล้วหรอซีรีส์ยังไม่ออกเลยนะซีรีส์ยังไม่ออกเลยซีรีส์ยังถ่ายไม่จบเลยนะคอนเสิร์ตแล้วหรออะไรนะอยากดูแต่ไม่อยากให้จบเฮ้ยเรื่องราวดีๆมันก็ต้องมีวันจบผ
ราะว่าถ้ามันไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเสียคุณค่าของมันไงพระสองเลยเหรอโอ้โหพี่ไว้ชีวิตหนูเถอะซีรีส์พักหนึ่งอีกเรื่องนึงก็ยังถ่ายไม่เสร็จอีกเรื่องนึงก็กำลังจะถ่ายพี่จะเอาผมพระสองแล้วเหรอพอสักสามเรื่องเลยเหรอโอ้ผมกับพี่แจ็คร้องไห้แล้วนะผมร้องไห้ที่ต้องไปถ่ายพี่แจ็คร้องไห้ที่ต้องจัดคิวแล้วนะผมทำได้เหรอก็บอกตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยแหละว่าจะพยายามทำไม่ได้148ตอนผมว่าบ้านนี้มีรักเขายังมีไม่ถึง148ตอนจะโตมากับบ้านที่มีรักนะบ้านรักซอย9ทำไมจะเกิดไม่ทันไอ้นะรุ่นเดียวกันเอ้าอุ๊ยตัวบอกอายุหรอนี่คือผมเข้าสู่วงการของการเป็นคนมีอายุแล้วหรอกดหรือยังนะกดแล้วหรอแต่ผมว่าเอาการปวดหลังมาเป็นการวัดไม่ได้นะปอมันก็ปวดหลังตั้งแต่ตอน18 19นะผม20แล้วผมยังไม่ปวดหลังนะผมว่าอันนี้มาวัดไม่ค่อยได้นะมีตัวการเอาไปเข้าห้องน้ำก่อนงานจะเริ่มไอ้นะการเข้าห้องน้ำก่อนงานจะเริ่มเป็นตัววัดว่าแก่ไม่แก่อ๋อนั้นผมน่าจะแก่ตั้งแต่เกิดเลยอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้ทุกการเลยอยากใกล้เกินโอเคโอเคได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ลืมอะไรนะถ่ายอยู่ได้แล้วครับได้แล้วครับพี่ขอบคุณครับน่าจะ13 14ป่ะไม่หรอเด็กกว่านั้นมูเด็กกว่านั้นหรอ11 11หรอหูจริงหรอทำไมดูมีวิธีพูดที่ภาวะจังนะทำไมเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองตอน10อันนี้ไม่รู้เรื่องเหรออ๋อพี่ตอน20ไม่รู้เรื่องอ๋อโอเคขอโทษหน่อยตอนนี้พี่ก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเหรอไม่เป็นไรนะเราเป็นเพื่อนกันโอเคเฮ้ยแต่ไอ้นะอายุ10เป็นแบบนี้ได้ไหมอันนี้เป็นคำถามคลาสสิกเหมือนกันนะแล้วถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้กับคำถามนี้เหมือนกันก็แล้วแต่แล้วกันครับผมถ้าอยากจะเป็นขอเหมียวให้มามีได้ไหมหรอยังไงดีเอาแบบฮานะน่ารักจ้าได้นะข้างหลังคอหวยหรอขอเลขอะไรดีอ่ะวันนี้วันที่อะไรวันที่เก้าใช่ไหมอุ๊ยเอาเลขนี้ดีกว่าช็อตไม่ช็อตพอเพิ่งนึกออกว่าซื้อหวยไปงวดที่แล้วแล้วลืมไปเลยว่าซื้อไม่ได้แค่ลืมเช็คลืมไปเลยว่าซื้อมาด้วยเพิ่งนึกออกเมื่อกี้ตอนมีคนพูดถึงมันยังทันไหมยังทันเหรอยังเช็คทันเหรอโอเคไม่เพราะว่าอ่ะกันให้ทุกคนซื้อเลขนี้แล้วกันผมจำไม่ได้ว่าผมกลับมาจากญี่ปุ่นวันไหนแต่เป็นวันที่ผมตกเครื่องอ่ะก็คือวันนั้นเนี่ยแหละเอาเลขวันนั้นเลยแล้วกันวันไหนซึ่งเป็นวันที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ด้วยแต่มันน่าจะ20 something ถ้าถูกเดี๋ยวเลี้ยงหมูกระทะอะไรนะเลี้ยงหมูกระทะถ้าถูกใช่ไหมเลี้ยงทุกคนอันนี้เลยใช่ไหมเอาเลี้ยงผมคนเดียวโอเคได้เท่าไหร่นะโอเคนะโอเคโอเคไม่เอาไม่กล้าแปะเดี๋ยวมาจีคนข้าพเจ้าต้องขอโทษด้วยเนื่องจากวันนี้เราใช้สถานที่ของเขาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องคืนสถานที่ให้กับอีแฟนบอยแล้วนะครับผมดีใจแล้วจะ
ครับผมนักเรียนทุกคนครับขอขอบคุณยิปแอนด์บอลกับลาโรเช่นะครับผมที่ให้พวกเรามากันวันนี้นะครับไปเจอกันอีกนะครับบ๊ายบายไม่ทำงานเลย